วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะเราตื่นขึ้นมากับการสัมผัสความเย็นวันนี้เย็นทั้งกายเย็นทั้งใจจริงๆค่ะฝนพร,รมตลอดทั้งคืนเลยเราได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติซึ่งเราควบคุมธรรมชาติไม่ได้เลยทำดีธรรมชาติก็ ให้สิ่งที่ดีทำไม่เป็นมันก็ต้องเรียนรู้เพื่อที่จะทำเป็นการเรียนรู้ในเช้าวันพระนี้เป็นโอกาสดีมากค่ะวันครอบครัวแห่งสติสมาชิกใน My f u n e เ f a m i m y l y นะคะโลกใบนี้คือโลกใบเดียวกันเราสร้างลังช่วงนี้เป็นช่วงโควิด1 9สร้างลังแล้วก็สร้างลูกด้วย พ่อแม่ต้องเป็นครูในบ้านบ้านเป็นห้องเรียนของลูกๆนะคะแล้วก็มาสร้างโลกด้วยเพราะฉะนั้นการสร้างลังสร้างลกูกสร้างโลกเป็นเรื่องเดียวกันในช่วงโควิด1 9ชัดดาวกิเลสวันพระนี้ทุกคนอยู่กับบ้านลองรักษาศีลถือศีลอุโบสถที่บ้านนี่แหละเติมศีลไปอีกสามข้อคือ การไม่ทัดทรงตกแต่งประดับประดาดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาก็อยู่บ้านทํางานที่บ้านก็ไม่ต้องเขยนหน้าทาปากอยู่แล้วการไม่กินข้าวเย็นโอ้อันนี้สุขภาพดีแน่นอนการไม่กินข้าวเย็นก็ไม่แก่ด้วยแล้วก็แข็งแรงด้วยมีหลายคนบอกว่าคุณยายเดินเป็นชั่วโมงเลยเมื่อวานนี้แข็งแรงเดี๋ยววันนี้คุณยายจะพาเดินขึ้นเมื่อวานนี้พาเดินลง ปเดินกับคุณยายเลยความแข็งแรงนะคะไม่นั่งนอนบนที่นอนอังสูงใหญ่ภายในที่แบบมันเมานอนไม่แล้วเรานอนพอแล้วโควิด -19 นอนจนอิ่มไปหมดแล้วนะคะพาทิตย์ขึ้นเร็ววันนี้ขึ้นเร็วแฟงว่าฝนเริ่มไม่มีแล้วพายุไม่มาแล้วเตรียมตัวร้อนได้เลยวันนี้นะคะร่าเริงกับความร้อนเมื่อวานนี้เวลาอย่างนี้เดินไปหนึ่งชั่วโมงพระอาทิตย ยังมีมเมกหมอกอยู่เลยแต่วันนี้เธอฉายแสงเร็วความร้อนมาเร็วแต่ชีวิตก็งอกงามเพราะมีพาธิต์เรามองให้ดีไปทุกเรื่องนะคะวันพระวันนี้อยู่บ้านเราก็ทำบ้านของเราให้เป็นเหมือนสถานที่ปฏิบัติธรรมเลยทำอย่างไรก็ได้ให้เรามีศีลก็คือ มีเจตนาในการที่จะไม่ฆ่าไม่ลักไม่ขโมยไม่สัมสรนทางเพศว่ามันทําได้อยู่แล้วไม่ต้องไปสร้างมันใหม่เลยค่ะรักษาไปเลยลูกเพราะอยู่ที่บ้านก็สัมศอนไม่ได้ของใครของมันอยู่แล้วจริงไหมคะไม่มั่วอยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช้ชีวิตเป็นไปเพื่อการฆ่าการลักขโมยสัมสรนทางเพศแล้วก็ไม่พูด ให้ใครต้องเจ็บปวดไม่แพ้ข่าวสารที่ไม่รู้จริงนะก็เห็นใจหลานๆนนะคะที่บางคนก็ถูกโจมตีเรื่องการพูดใหม่พ่ออะไรก็เข้าใจเข้าใจเห็นใจอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณคุณข่าวด้วยนะลูกที่เอาองานโฆษณาของเดอะชูดที่สเสถียรธรรมสถานธรมเรื่องที่การยกย่องคนที่เป็นอัศวินทั้งหลายอะ่ะอันนั้นก็ดีมากเลยคนดูประมาณสัก6ล้านคนแล้วก็ขอบคุณถ้าหลานๆทุกคนทราบซึ้งกับความดีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือการรักษาศีลลูก การสื่อสารการการให้กำลังใจการการเตือนกันนี่คือการใช้วาจาคือเราเนี่ยต้องสื่อสารลูกตอนนี้นะคะคุณยายก็สื่อสารกับคนรุ่นใหม่เลยถ้าเผื่อ,อชอนขาเอาเรื่องของคุณยายไปออกแล้วมันรู้สึกซาบซึ้งว่าเออคุณยายเคยงอนคุณแม่นะแล้วหนีออกไปแต่ก็อายที่จะขอโทษแม่ไปเขียนคําขอโทษไว้ที่พื้นทรายเด็กมันต้องมีที่ระบายออก เด็กมันต้องมีที่ที่จะปลดปล่อยพลังงานเด็กต้องมีที่ที่เขาสามารถทำอะไรเขาหลุดพ้นได้อย่าไปกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ใครมากๆที่เวลาเขาพูดหยาบคายเขาก็อาจจะมีจริตของเขาอย่างนั้นยายก็เข้าใจนะคะพระ,ะนจ้าก็ส่งความรักไปไม่ว่าจะเป็นช้อนขุนเขาผูกกองเบิร์ชนะคะคุณยายก็ส่งความรักไปให้เลยแล้วก็วันนี้ติดตามมาค่ะ นอกจากเราจะไม่กินข้าวมื้อเย็นแล้วไม่ทัดทรงตกแต่งประดับประดาของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาอันนี้ก็เป็นเรื่องของของของอสีลน,นะคะไม่นั่งนอนบนที่นอนอันสูงใหญ่เนี่ยดอกไม้มันงามเราก็รู้ว่างามแต่เราก็ไม่เอาความงามมาหาเราน,นี่ก็เห็นชัดเจนว่าดอกพุทธก็บานรับเลยนะคะแล้วก็แน่นอนวันนี้เราจะขึ้นไปบนพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ พอฝนตกก็เตรียมปุ๋ยแล้วค่ะเตรียมปุ๋ยที่จะปลูกต้นไม้ซึ่งเราก็ต้องเชื่อน,นะคะว่าฟ้ามากับฝนพระอาทิตย์าามากับฟ้าและปุ๋ยก็มากับดินค่ะเนี่ยค่ะดินน้ำลมไฟมาอยู่ตรงนี้แล้วเราจะประกอบดินน้ำลมไฟยังไงให้นาขั้นบันไดตรงนี้มีพืชผักในเดือนเมษานี้เลยค่ะ เราต้องมีเป้ามีธงชัยไว้ว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรชีวิตของเรามันไม่ใช่เป็นชีวิตที่แบบมันนิ่งดูดายการปฏิบัติธรรมคือการไม่ต้องทำอะไรการปฏิบัติธรรมคือการไม่เอาตัวเองออกไปให้มันเปลืองไม่ใช่ไม่ใช่การปฏิบัติธรรมคือใช้พลังงานด้านสัมมาอาชีวะของเราซึ่งมีอาชีพชอบในการที่จะละตัณหาได้นะคะ ในการที่จะไม่เอาตันหาของเราไปจัดการตัวเราให้มันเปื้อนมากกว่านี้ตอนนี้วันนี้ตามมาเลยค่ะมีคนดูหรือเปล่าค่ะจากปารีสออสเตรียปารีสปารีสเป็นไงบ้างอะปารีสเป็นไงบ้างลูกเป็นห่วงนะเป็นห่วงเลยยาดาหรือเปล่าอตที่ปารีสเนี่ยยายก็อ่ยายส่งไปนะคะความรักคนไทยที่อยู่ที่ปารีสที่ออริกอนที่อะไรอีกนะเออเกาหลีไต้หวัน ญี่ปุ่นถ้าคุณยายไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะคะขอโทษทีนะลูกแต่บอกว่าคุณยายดูย้อนหลังนะคุณใย,ยก็จะดูอันนี้นะเราคุยกันก่อนคุณยายรู้จักเธอทุกคนจากการดูคอมเมนต์และย้อนหลังนะลูกคุณยายไม่เห็นกล้องเพราะตอนนี้คุณยายพูดอยู่กับเธอแต่เธอส่งมาคุยกับคุณยายได้เลยขอบใจมากที่ติดตามแล้วก็ แชร์ไปเลยค่ะวันนี้คุณยายจะพูดเรื่องมองแต่ดีมีแต่ได้เอาละค่ะวันนี้เดินขึ้นข้างบนดูสิคะน้ำไหลลงมาแมเม็ดกวดเม็ดทรายขาวยิ่งกว่าพรมแดงในเมืองคานอีกถ้าเรามองกใ็ให้เห็นเป็นเรื่องดีนะคะคราวนี้เราไม่ต้องเอาอะไรมาบังอีกแล้วเพราะว่ามันทำให้เราเดินแล้วปลอดภัยมากเลยค่ะใต้ติ่งทั้งหลายบานสะพังแล้ว ส่งความรักไปให้ป้าตุกด้วยนะคะป้าตุกส่งต้อยติ่งมาให้คุณยายลองแพนกล้องไปเลยห้าพันหน่อของป้าตุกตอนนี้มันไปเป็นหมื่นแล้วค่ะเราเห็นเลยนะคะว่าต้อยติ่งซึ่งเป็นไม้ที่ทนทนต่อร้อนพอได้ฝนเท่านั้นแหละค่ะเธอเตรียมเลยเตรียมแบ่งบานเลยตอนไม่มีน้ำเนี่ยดูเหมือนจะยืนเงาเงาแต่พอวันนี้ ฝนพรมเห็นแล้วนะคะวันนี้ก็มาเจออะไรอีกข้างบนโอ้ยนะ้ะมันค้างถนนเลยอะ่ะมันพรมทั้งคืนเนี่ยเนาะมันดีจังคุณยายว่าวันนี้ฝนจะสาลวดูพระอาทิตย์ตอนนี้เป็นนักพยากรณ์ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่พยากรณ์ไพ่ยิปนะจ๊ะพยากรณ์อากาศค่ะเราเห็นเลยว่าเราจะต้องขึ้นที่สูง จริงๆแล้วคุณยายขึ้นได้หนูขึ้นไปก่อนเลยปุมผ่านต้นนี้อดแวะคุยไม่ได้คือต้นพยุงแดงใครมีเม็ดพยุงแดงประกาศประกาศเก็บไว้เลยค่ะเอามาบริการบริจาคคุณยายดูสิคะมันเป็นต้นไม้สามสีอะเขียวเหลืองแดงอยากให้ป่าเนี้ยเป็นป่าพยุงแดงเพราะ เวลาที่มันผัดใบเราจะเห็นมันเป็นต้นไม้สามสีไปดูใบไม้ร่วงใบไม้ผีญี่ปุ่นมาเยอะแล้วอีน้อยมาหุบเขาโพธิสัตว์เพราะอะไรเพราะการเคารพธรรมชาติของพวกเราเมื่อใดที่คุณเข้าไปเคารพธรรมชาติธรรมชาติจะเกื้อกูลคุณจะเป็นคนที่จะท่องเที่ยวทางสติปัญญาเขาเรียกว่าเป็น สปอร์ชอทเจอร์นีการเดินทางด้านในมองดีๆแล้วจะเห็นว่าการเดินทางด้านในเนี่ยมันคือยุคนี้เลยยุคโควิด -19 เลยโควิด -19 มาให้เราเดินทางข้างนอกไม่ได้เราจึงต้องมีการเดินทางด้านในและวันพระอย่างนี้แข็งแรงอย่างคะเตรียมขึ้นที่สูงไปกับคุณยายเธอสบายสิเธอนอนดูเนี่ยมือเธอเมื่อยเลยเธอกดแชร์กดไลค์กับคุณยายแต่คุณยายขา ขาค่แข็งแรงค่ะขอบคุณขาที่ทําให้เราก้าวขอบคุณโอกาสที่ทําให้เรามีกําลังในการเดินทางขอบคุณฝนที่ตกมาเมื่อคืนนี้ที่ท้าทายว่าในช่วงสงกรานนี้คำพยากรณ์ของชาวบ้านที่เคยอยู่ที่แก่งกระจานบอกคุณยายว่าวันที่13ฝนตก เฮ้ย hey, คุณยายไม่เชื่อทำไมมันจะตกทุกวันที่สิบสาแต่วันนี้ความจริงคือจริงสิบสามตกเลยค่ะตกเยอะด้วยสิแถมให้อีกวันหนึ่งเพราะพายุยังอยู่สิบหาพาทิตย์เริ่มขึ้นแดดมากเลยฉันไม่ค่อยแน่ใจวันนี้จะตกหรือเปล่าถ้าถามความอยากอยากได้อีกวันแต่ถ้าความจริงไม่ได้ก็ไม่เสียใจนะคะหลายคนบอกว่า คุณยายเสกทุกอย่างได้จริงเหรอคุณยายอ่ะทำทุกอย่างเสมอแหละไม่เคยเชื่ออะไรง่ายจะจริงไม่จริงขอลองก่อนแล้วไม่เคยผิดหวังกับความจริงที่ได้ไปทดลองเพราะอะไรเพราะไม่เคยลองผิดลองผิดลองถูกมานานแล้วชีวิตเนี้ยพออย่างพอหรือยัางจะที่จะลองผิดชีวิต เป็นนักทดลองสร้างแรงบันดาลใจสรรหาสิ่งอะไรดีๆที่โลกมันควรจะมีอะตอนที่เราเกิดโหโอ้โหน่าขึ้นป่าหนูจังโหนี่ดูใบไม้สิ he al, he al เหี่ยวๆอยู่ตึงเลยจับจับนี่ตึงเลย แข no ็งโ nice ป๊กเลยซึ่งตอนแรกมันเหี่ยวเห็นเปล่าแล้วเนี่ย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 ลูกคุณแม่รู <f uck Tus k> ้ส <Alright, S 2> <right? S 1> ึกมันเย็นแล้วมันใบมันพลิกงายเลยอะทุกที่มันเหี่ยวมันพลิกงายด้วยเหรอลูกตึงเลยไอ้ที่ร่วงก็ร่วงไปเนี่ยดูสิโอเหมือนอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมันเฉียวเียวอย่างเงี้ย พอได้น้ำภูเขามันถึงใกล้เราไงภูเขาภูเขามันดูใกล้เราเนี่ยไม่ใช่เพราะเราตาฝาดเพราะใบไม้ทั้งเขามันบานเพิบในเวลาที่ฝนตกไปถูกลากมันเนี่ยเดินเนี่ยชุ่มเลยอะ่ะชุ่มเลยและไอ้ใบไม้ที่มันร่วงอยู่มันก็เป็นมันก็เป็นปุ๋ยสิ ว้าวฟ้าหลังฝนเป็นอย่างนี้นี่เองวันนี้พาทุกคนเดินขึ้นพร้อมยังจะเท้ากระทบพื้นกายเคลื่อนไหว ใจตั้งมั่นเดินด้วยมัคจิตมัคคภาวนาด้วยนี่นท่งททองสาธุให้นันทวันเขาสิซ้อมมาย1วันซ้อมมา21อวันตอน21วัน <laughs> มหัศจรรย์ชีวิต เดินทุกวนันเดินทุกวนันทำทีวีทุกวันนี่ไงธรรมะแข็งแรงาจกบอสตันค่ะบอสตันเป็นไงบ้างลุกเป็นห่วงวัดไทยที่บอสตันเป็นไงบ้างจ๊ะอังกฤษด้วยค่ะนอนฟังค่ะจริงจริงแม่พูดถูกเลยอังกฤษกี่มองตอนเย็นนะตอนเย็นมีบางคนบอกสวัสดีตอนบ่ายค่ะจากออริกอนอะไรอย่างงี้แต่ดีนะครอบครัวย่าใหญ่อ่ะ มาจากมุมโลกเออเธอรู้จักซื้อตั๋วดูบ้างก็ดีนะก็คือส่งมาหน่อยว่าเธออยู่ที่ไหนไม่ใช่ปล่อยให้คุณแม่พูดแล้วคุณแม่ก็ไมู่้จะพูดกับใครถ้าเงี้ยคุณแม่ก็ทักเลยเดี๋ยวจะหาบับรอินบล็อกให้คนอาพิ่ตอตอบหน่อยสิอยู่เปิดเข้าไปใน Facebook เฟ e บุ o k เสถียรใครมีคำถามตอบมาใครอยากช่วยคุณยายสแสดงความคิดเห็นกับ โควิด1 9ชัดดาวกิเลสบอกมาช่วยกันทำงานธรรมะหน่อยวันนี้วันพระนะคะคราวนี้ก็จะขึ้นสูงเลยนันทวันจะเดินตามหรือจะเดินก่อนเดินตามค่ะนันทวันถนัดสุดเลยเรื่องเดินตามเนี่ยน,นะคะ,ใ,ะ,คะใครคะซิดนีย์นะจ๊ะออสเตรเลียลเดี๋ยวว่าจะหาวันไปเยี่ยมนตุอยอยู่เนี่ยแหละ คราวนี้เห็นคุณแม่เดินเร็วเลยล่ะใช่ไหมทาไม่ทันลักกล้องอะ่ะว้าวขึ้นที่สูงเป็นอย่างนี้เองาหายใจเข้าลึกๆโอ้คุณแม่ว่าที่เนี่ยจะเป็นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นที่ท่องเที่ยวทางสติปัญญา มันเย็นนะ่ะแล้วที่สำคัญคือขอโทษนะใครบอกว่าภูเขาที่ญี่ปุ่นสวยนะจ๊ะตอนเนี้เมฆกำลังเลี่ยผภูเขาเลยถ้าขึ้นมาจะเห็นขึ้นมาขึ้นมานดีจ้ะหนูด,ดูสิภูเขาเสียบเมฆเป็นอย่างนี้เห็นไหม เมฆต่ำกว่าเมฆต่ำกว่าโอ้โหเห็นน้ำไหมนะ่ะเห็นน้ำไหมจ๊ะน้ำมันไหลาจากภูเขาแล้วไปรออยู่ที่ถนนนะ่ะเห็นไหมจ๊ะส่งข่าวให้อาจายงูรู้เลย,อ,ยอาจารย์งูชมอยู่ค่ะอาจารย์งูจ้ะเห็นน้ำไหมที่เราไปแล่นแอดเวนเจอร์ตามหาน้ำอะ่ะน้ำจากฟ้าเราเหลือใช้เลยดูสิ คุณแม่ยือนอยู่ที่สูงมองเห็นน้ำที่ริมถนนน้ำมันถูกเก็บไว้ที่เราจะทำน้ำตกอ่ะแล้วไหลไปเอ้ยหรือเสียน,นินเอารถขุดรอไว้นี่ไงพูดอยู่เมื่อวานนี้มันเห็นน้ำแล้วอ่ะอยู่ที่นี่เขาบอกว่าแสกได้ทุกอย่างค่ะเหมือนแม่ชีกายเสร็จเลยพูดอะไรมาเลย ตอนนี้คนขับรถผ่านหุบเขาต้องบีบแต่ปิ้นปินปินเขา,าล้อาระยะท่ารามหาโพธิสัตว์ลูกเย็นสมกับชื่อท่านที่เป็นน้ําจริงๆคุณยายต้องบอกเลยว่าทัานทีที่ยกพระพักท่านขึ้นอืความศรัทธาเนาะมันไม่ใช่แค่ความเชื่องมง,งายแต่มันเห็นจริงว่าท่านไม่ทอดทิ้งคนที่ขยันขยัน ลำบากก็ไม่หยุดทำร้อนก็เช็ดเหงื่อกินน้ำไปไม่แข็งแรงก็ออกกำลังกายจนแข็งแรงอาหารการกินสมบูรณ์เมื่อวานนี้พี่กรณกรดอารมณ์ดีมาบอกไอ้อีฝากทุเรียนพี่พี่ดำรงตายพี่ดำรงเนนน้อยของข้าพเจ้าหลายคนบอกพี่ดำรงแก่แล้วพี่ดำงรงบอกว่าจะขับรถมาเยี่ยมคุณแม่เพราะอะไร เรารู้จักกันมานานนะห้าสิบปีพี่ดำรงเนี่ยเป็นอะไรที่แบบแก่แล้วไม่ยอมแก่เจ้าชู้ไม่เลิกอะ่ะเอ้ยแต่พี่ดำรงไมไ่มาจีบคุณแม่นะไม่เคยจีบแต่พี่ดำรงเนี่ยบ้านอยู่ชาอามพี่กอลกอดบอกว่าเดี๋ยวจะเอาอาหารทะเลมาถวายคุณแม่พี่ดำรงบอกคุณแม่มาอยู่ที่ไหนบอกมาอยู่หุบเขาเพราะที่พี่น้องเดี๋ยวโควิด -19 จบแล้วจะมาเยี่ยมโอ้ยขอบพระคุณยินดีต้อนรับเป็นประสงค์ของพระอรลของพี่ดำรงเลยนะคะ มาที่นี่มาช่วยกันมาถ่ายทอดได้ค่ะว่าเมื่อวานนี้เหมาทุเรียนป่าละอูไปหมดไม่รอให้น้องกินเลยนะคะเดี๋ยวของเราสิ้นเดือนนี้คุณแม่จะเอาป่าจะเอาทุเรียนป่าละอูมาโชว์พวกเราเนี่ยค่ะน้ําขึ้นสูงไหมคะสูงไหมสูงดูบ่อนูน้นสูงไหมคะกรุณาดูไปตามมือคะ่ะ ที่เราเดินเมื่อวานนี้ทุกบ่อยังมีน้ําและสูงขึ้นกว่าเดิมทําไมน้ําสูงขึ้นกว่าเดิมนันทวันตอบมันตกค่ะไม่ใช่น้ํามันไหลจากภูเขามันไหลมาจากภูเขานันทวันทําโจ๊กเชียวนี่มาดูเราไปที่ยอดธงสีสีแดงนันทวันรายงานว่า<ง>คุณยายคะธงมันลม้ลมเอ,อ่อฉันก็เชื่อเธอเมื่อวานนี้พอวันนี้ฉันบอกนันทวัน ใครไปยกธงเหรอธงมันขึ้นอยู่ไนมะ่นูไม่รู้ค่ะต้องมีคนไปยกบอกมันจากมีคายเดินขึ้นไปยกเทวดาหรือยังไงก็ธงมันยังอยู่เธอตาฝาดเนี่ยค่ะดูนะคะน้ํามาจากน,น่นนนทวันดูน้ํามาจากภูเขาและยังซึมอยู่วันนี้เราเห็นเลยว่าถนนที่มีน้ําจากฟ้าพรมอยู่ซึมไปในขณะที่ร่องน้ําทั้งหมดเริ่มมีน้ําขังอยู่และสูงขึ้นเพราะน้ํำยังไหลอย,อยู่ค่ะภูเขาเป็นอะไรคะ เป็นเหมือนฟองน้ําอุ้มน้ําไว้ก็เมื่อกี้เราเดินขึ้นมาเนี่ยเราไม่เห็นหรือว่าใบไม้เนี่ยมันเปียกแล้วอุ้มน้ําอยู่จริงไหมลูกแล้วเราเย็นเพราะมันมีน้ํากับใบไม้สังง่งอานจงดเลยนะคะในขี้งวก็มาแล้วเนี่ยถุงละกี่ตังค์เนี่ยซื้อมาเนี่ยจ่ายเงินไปสามเมื่นะคะเอาถุงปุ๋ยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเอาถุงคืนเขาด้วยนะคะเราซื้อขี้งวชาวบ้านเพราะเราอยากแบ่งปัน ทรัพยากรออกไปช่วยชาวบ้านโควิดทางเงินไม่ค่อยได้ขายขี้งัวก็ยังดีเห็นไหมเนี่ยไม่มียากจนเลยเนี่ยค่ะสามหมื่นซื้อไปเนี่ยค่ะมาลองแล้วเดี๋ยววันนี้ฟางมาแล้วขี้งัวมาแล้วน้ำมาแล้วอาจารย์หุ่นจะทำนาขั้นบันไดนี้เป็นอะไรโปรดติดตามนะคะหมอพืชพันใหม่ค่ะไอ้มีคนแย่บอกหมอพืชทำไมพี่เบิร์ดแย่คุณแม่ขำมากเลยผู้เธอเนี่ยชอบขบกัดกันมีชีวิต ดีๆไม่ชอบชอบขบกับชอบทําให้มันดีและร้ายไอ้ที่เรากําลังสอนอย่างนี้คือมองให้ดีมีแต่ได้ไอ้พวกเธอนี่มองดีมีแต่ร้ายอย่างเงี้ยโอ้เหนื่อยดูนะคะดีใจมากที่เห็นน้ําไม่หายไปกับถนน1นสองทางฝั่งนี้นะคะและแน่นอนเลยค่ะที่ที่เขาเตรียมจะปลูกซิลเวอร์อ็กซัก500ไร่ของแม่อู่เมื่อวานนี้วันเกิดแม่อู่คุณยายส่งเสียงไปแล้วนะคะ น้ำตรงกลางนั้นนะคะเต็มล้นเลยค่ะมองไปไกลเลยค่ะเห็นใบไม้สีเขียวนั่นแหละค่ะนั่นนะคะคือแหล่งน้ําที่จะปลูกป่าออกไปอีก500ร้อยไร่เพราะที่ที่เสถียรอย่างเดียวที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยจะดึงความชื้นได้ระดับหนึ่งแต่ไม่พอเพราะฉะนั้นใครประกาศประกาศใครมีที่มีทางอยู่ในหุบเขานี้นะคะเราช่วยกันปลูกต้นไม้เถอค่ะคุณแม่มั่นใจอย่างยิ่งว่าเราคือ อนุสรีที่มีชีวิตของศาสตร์พระราชาพระบาทสมเด็จพระยู่หัวในรัชากาลที่9ก็หวังว่าประชาชนของพรอองค์จะอยู่ดีมีความสุขเราเป็นอนุสรีที่มีชีวิตเราลองใช้วิธีการที่อ่อนโยนถ่อมตัวมีชีวิตอย่างไม่ไม่ปฏิเสธการเป็นนักลงทุนที่เราจะมีเศรษฐกิจ พอเพียงสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้3ส,สุขนี้คือสุขของพระราชาที่ให้เราไว้เราเรียกว่าความสุขพอเพียงนะคะป่าเดงมาแล้วมาทำเรื่องการทำขยะเป็นเป็นศูนย์นะคะแล้วก็พลังงานที่แบบมันแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยที่ไม่ทำให้โลกร้อนนะคะ,ะมีป่าเดงแล้วมีอาจารย์กรรกฎแล้วนี่คนพื้นที่เดี๋ยวมีพี่ดำรงพุตาตามมาอีก มาจริงนะอย่าอย่าหลอกนะเพราะว่าอาจารย์กรรกฎมาบอกคุณแม่ว่าคนลุกเลยครับคุณแม่ทําไมพวกเราอยู่กันใกล้ๆนี่เองก็นี่ไงเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดนี่ไงเพื่อนที่มันนึกถึงการลึกๆมันอาจจะไม่มีเวลาที่จะเดินทางไปหากันได้เลยในเวลาที่ต่างคนต่างยุง่งต่างคนต่างทํางานแต่พอมันได้หยุดโควิด -19 มันทํางานที่บ้านทําใมความรักเรามันถึงพุ่งไปถึงกันคุณยายก็มีคนเนี่ยนะคะแม้กระทั่ง แอนมิชัยเนี่ยยังมาขอรดน้ําคุณยายรู้สึกแอนอยู่ที่เมืองไทยหรืออยู่ที่อินเดียยายก็ไม่ทราบแต่ว่าคุณยายส่งความรักไปให้ลูกหลานทุกคนและอยากจะให้กําลังใจว่าเวลาเราอยู่บนที่สูงเนี่ยเรามองเห็นอะไรชัดเพราะฉะนั้นทําใจของเราให้สูงเธอลูกทำใจของเราให้สูงเราจะอยู่กับโลกอย่างเห็นโลกชัดเจนอยู่กับโลกอย่างเข้าใจว่าโลกใบนี้เราต้องถ่มตัวขนาดไหนเพราะดินน้ำลมไฟที่ให้เนี่ยดูสีหันมาอีกทีหนึ่งเห็นไหม เมฆนะยังกับภูเขาฟูจีเห็นไหมแอเ,อเซียทั้งเมษาเลยไม่บินใช่ไหมเนี่ยญี่ปุ่นเหงาเลยล่ะคนไทยไม่ไปก็เหมือนกับประเทศไทยเหงาเลยคนจีนไม่มาเห็นไหมญา,าติมิตรเดี๋ยวนี้เขาก็สื่อสารกันอย่างนี้นกบินตามกับคุณยายดูสิดูสิสกระเพือปีกปะตามกับพระรยาธารานันเนี่ยคือเขามีความสุขโอ้กล้องนันทวัน คุณภาพดีไหมมองเห็นไหมเนี่ยโอ้วัน oh. งน้ำเย็นจากสาแก้วเคล้มๆอากาศดีจิบกาแฟธรรมะคุณแม่ครับส่งมาด้วยที่จ๊ะมากาแฟของฉันนะส่งมาเลยเธอแมเธออยุอ่ะฉันจริงๆนะเธอจิบกาแฟนะคะอ่ะเรามาเชียร์กันเลยลูกของคุณยายนะเป็นกาแฟจากพี่มุย้ยพี่มุ้ยเป็นไงบ้างอะ่ะ ห้างสปปรรพสินค้าปิดพี่มุ้ยเป็นยังไงบ้างกาลังทําโรงงานอยู่เลยคุณยายส่งกําลังใจนะลูกรู้ตื่นและเบิกบานต่อสู้กับทุกเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงกาแฟของมุ้ยอยู่ในกระติกนี้คุณยายดื่มอยู่ทุกเช้าเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสิทธิ์โปรดคุณยายเลยเวลาที่มุ้ยเขาเห็นคุณยายกําลังเหนื่อยกับอะไรก็ยยจะส่งสเียงอ่ะชนกาแฟกันค่ะอ่ะใครอีกนันทวันอ่านปลายคุณยายจะได้ได้ไดืด่มกาแฟ คุณยายบอกสูตรกาแฟให้เอามาคุณยายดื่มกาแฟกับน้ำมะพร้าววันหนึ่งคุณยายก็ต้องดื่มน้ำมะพร้าวเช้าแต่ตอนเนี้คุณยายได้กาแฟวันละหนึ่งไม่เกินสองคุณยายก็เอาน้ำมะพร้าวกับกาแฟมาอยู่ด้วยกันเหมือนอันนี้ค่ะมันก็ชื่นใจมากเพราะว่ามันไม่เปรี้ยวกาแฟก็ไม่เปรี้ยวหอมแล้วก็น้ำมะพร้าวก็สดเพราะว่ามีคนมาถวายน้ำมะพร้าวจากบ้านแพรวก็ปรากฏว่าชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่การผสมผสานนะ คุณจะเอาอะไรมามิกซ์กับอะไรคุณก็ต้องดูว่ามันไปด้วยกันได้ดีแต่ถ้าเอาอะไรมาอยู่กับอะไรแล้วมันหักหานการมันทำลายกันก็จับแยกก็เป็นความสามัคคีได้คือจับแยกไปเลยเช่นการที่เราเนี่ยรู้จักการมองนะคะมองไล่ไปมีหมอกนะมีหมอกไล่ไปทางนู้นก็โอ้วันนี้แบบทำไมเราเห็นภาพแบบภาพทิศแต่ไม่มีหมอกแต่เราเห็นภูเขามันมียอดเยอะจังเพราะเราอยู่ในที่สูงนี่เองนะ อยากให้ทุกคนได้มีมิ팅สักครั้งหนึ่งทางไลา์เนี่ยลองไปหาวิธีการทำใครอยู่ที่ไหนก็เจาะหน้าเล็กๆคุยกันคุณยายต้องขอบคุณสสสที่ให้การสนับสนุนการทำงาน m y f u ร e t f a a ฟมิที่เราจะมีทั้งสร้างลางสร้างลูกสร้างโลกถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถที่จะจัดการทำสัมมนาอะไรได้เลยแต่เราก็ใช้ การสื่อสารอย่างนี้ในทุกๆเชา้าทุกๆเย็นที่จะสื่อสารกันทางสติปัญญาของเรานะคะเปิดทางการเดินทางแบบเป็น spiritual journey เือเอาจิตวิญญาณของเราออกไปทักทายผู้คนแบบชนิดที่ฝึกให้รู้ตัวเองได้ให้อภัยคนอื่นเป็นมองเห็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่เกิดขึ้นอย่างไม่เลือกปฏิบตัติไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเรียกว่ามันเป็นโรคมันรุนแรงมัน โหดร้ายถ้ามันเป็นสัจธรรมที่เกิดขึ้นเพื่อให้เราโตนะคะการที่เรามีวัคซีนก็คือสติปัญญาที่เติบโตอยู่ในใจของเราแล้วมีสติปัญญาที่จะมองทุกอย่างอย่างเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์เนี่ยเราเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิเมื่อใดที่เราเห็นสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีของเราเนี่ยเรามีสัมมามากและที่จะเคลื่อนชีวิตของเราต่อสู้และเรียนรู้ไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะยากอย่างไรสําหรับคุณยายแล้ว ความยากทั้งหลายเนี่ยมันคือสิ่งที่จะลดตัวตนของเราทั้งสิ้นค่ะความยากในโลกนี้ถ้าเราดูให้ดีนะคะมีแต่ได้เลยมันมาเพื่อให้เราช้าลงชัดขึ้นไม่ได้มาให้เราหกขมำคว่ำขเมน,นะคะมันมาเพื่อให้เราช้าแล้วชัดแล้วก้าวอีกครั้งหนึ่งอย่างมีสัมมาทิฏฐิไปได้วยกันพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นในหุบเขาโพธิตสัตงนี้ เรามีฝนมาแค่2วันคือ1 3 14 15ฝนอาจจะหายไปคุณยายไม่หวังเยอะถ้าแถมมาก็ดีแล้วมันก็จะหายไปอีกสักสองเดือนคุณยายก็เข้าใจเข้าใจว่าเราต้องเก็บน้ำไว้ทุกเม็ดเลยอุยขอบใจนะจ๊ะที่เชียอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงไหน,นอยู่สถูปมนเหรอเขาล้องอยู่ใกล้ๆคุณยายนี่เองนะจ๊ะเราจะต้องเก็บน้ำทั้งหมดอาจาอ๋ออยู่ที่สถูปมน เธอแย่งซีนชันไหมเนี่ยอาตสิพูดโอ้ใจแล้วน่ารักอะ่ะโอ้ขอบใจขอบใจอยู่ไหนอะรมอ้าวมันจะอยู่ที่สถุมน์เหรออ,อ,อ๋อจ้าจ้าเห็นไหมโอ,มโอ้โชว์เลยค่ะชนิดอะไรลเลาอะ่ะยี่ห้ออะไรจ๊ะพันอะไรจ้าสีไม่สวยแต่เสียงเพราะโอ้อเห็นเลยละเฮ้ ไม่ฟังรู้เรื่องอ่ะเนี่ยแล,แล้วแล้วเธอร้องว่าอย่างไรเธอร้องว่าอะไรบอกคุณยายมาก่อนมีความสุขอากาศเยน็นนะบินไปลรกอาจจะสร้างรังอยู่แถวนี้เข้าไปเกาะตรงนู้นนะคะตรงนั้นเราจะมีตกหลุมลากพอดีเลยก็ส่งเสียงไปนะคะยังมีคนดูอยู่หรือเปล่าสามร้อยภาบเลยสามร้อยาสี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยเอาละเป็นมาตรฐานนะคะคราวนี้คุณยายก็จะ พูดสรุปละก่อนที่เราจะนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านะลูกสรุปนะคะเรื่องที่หนึ่งวันอุโบสถศีลเกิดขึ้นได้ที่บ้านไม่ต้องไปที่อุโบสถที่วัดราคาเ้าห้ามไปนะคะนั้นเราถือศีลห้านะคะเพราะมีสัญญากับตัวเองที่จะไม่สร้างความทุกข์เรื่องการฆ่าเรื่องการเบียดเบียนเราจึงสัญญากับตัวเองที่จะเจริญเมตตามีเมตตาเลยค่ะศีลข้อที่หนึ่งนะคะและ เราจะไม่รักขโมยเราไม่สแสวงหาผลประโยชน์เกินความจําเป็นเพราะยุคโควิดเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันล้มกันทั้งหมดแล้วเราจึงต้องมีการให้เนี่ยค่ะเพื่อถ้าเราจะไม่รักขโมยเราต้องให้ค่ะเราต้องไม่แพร่ข่าวสารที่เราไม่รู้จริงเราจึงต้องพูดเพื่อ สมานไมตรีเราต้องไม่สัมสอนทางเพศรักเดียวใจเดียวเหมือนนกเงือกมีอยู่2คู่นะคะที่นี่เราต้องเห็นว่าเพราะความรักที่สัมสอนมันจะนํามาซึ่งความทุกข์และไม่เสพสิ่งที่ทําลายสติปัญญาอันนี้ดีมากโควิดช่วยได้เยอะไม่ให้คนตายเพราะดื่มเหล้าเมาและมีอุบิเหตุตายนะคะหมอและพยาบาลก็ไม่ต้องเข้าห้องผ่าตัดช่วยชีวิตของคนที่มีการเมาขาดสติ แต่อาจจะต้องไปทุ่มเทในเรื่องของโควิด19นะคะแล้วก็ไม่นั่งนอนบนที่นอนอันสูงใหญ่ภายในยัดดินนุนและสำรีหมายความว่าอะไรไม่ต้องเปลี่ยนที่นอนล้ค่ะคืออย่าเมานอนอย่านอนไปกินกินสแน็คไปอย่างเงี้ยนะคะเพราะเราจะมีการไม่บริโภคในยามวิกาลแล้วก็ไม่ถ้าทรงตกแต่งประดับประดาไม่เวอร์วังอยู่ด้วยแบรนด์ต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่า อุโบสถศีลทาได้วันนี้วันพระธรรมสวัสดีด้วยอุโบสถศีลมีความเมตตามีการให้มีการเกื้อกูลสื่อสารการสร้างสังคมที่มีมิตรภาพมิตรภาพสําคัญโควิดมันทําให้เกิดมิตรภาพทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะเราต่างคนต่างอยู่ต่างคนได้ขัดเกลาจิตใจของตัวเองมิตรภาพก็เลยเกิดขึ้นมันไม่ใช่อยู่กับความเบือ่อความเหงาความเศร้าวความซึมความเซ้งไม่มีนะคะกายใจของเราก็เป็นหนึ่งเดียวกัน โควิดมาเพื่อให้เกิดมิตรภาพให้เกิดการแบ่งปันให้เกิดการเกื้อกูลนะคะแล้วก็หวังว่าโควิดสาสิ่งดีงามอย่างนี้ไว้ไม่ใช่โควิดจบแล้วก็ไปเลินเล่อแพนจรเป็นสัมภเวสีไม่เอาเรามีที่สถิตแล้วกายอยู่นี่ใจอยู่นี่สติตปัญญาและอรลักขากายใจของเราที่นี่มีชีวิตอย่างรู้ตื่นและเบิกบานที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ เพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดมองให้ดีมีแต่ได้เรียนรู้กับความทุกข์เพื่อพ้นทุกข์ไปได้วยกันและสําคัญยิ่งก็คือชีวิตที่มีความตายที่เดินใกล้มาทุกขณะทุกขณะเราจะอยู่อย่างไรอย่างไม่ตายทั้งเป็นฟ้าหลังฝนงดงามเช่นนี้เลยค่ะขอให้คุณอยู่กับครอบครัวและพ่อแม่พี่น้องของคุณอย่างเห็นเลยว่าการมีชีวิตที่ทําให้พ่อแม่ของเราเนี่ย มีความตายเดินเข้ามาเนี่ยเขาไม่ต้องเอามือไก่หน้าผากแล้วเขาต้องมาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าลูกเขาจะอยู่ยังไงลูกเป็นสิ่งที่เขาห่วงที่สุดเขายังตายไม่ได้เพราะว่าลูกยังไม่เอาไหนอย่าให้วันครอบครัวเป็นอย่างนั้นเข้าไปกราบขอเข้ามาล้างเท้าแม่แล้วพ่อแล้วก็บอกว่าเราขอให้พ่อแม่มั่นใจได้เลยว่าเราจะเป็นคนยุคใหม่ในเจเนเรชันเนี่ยค่ะ เจนอัลฟากันเนี่ยนะคะคุณยายก็ยินดีมากที่วันนี้ก็มีหลานๆหลายคนที่ดูคุณยายอยู่นะคะขอบคุณทุกคนเลยไม่ว่าคุณจะทํางานที่บ้านหรือคุณอาจจะต้องทํางานที่บ้านไปตลอดชีวิตของคุณแล้วเพราะตอนนี้โลกมันไม่กลับมาทํางานที่ออฟฟิศแล้วการสร้างออฟฟิศไม่ได้จําเป็นนะคะทำงานที่บ้านอยู่ตรงไหนทํางานตรงนั้นคุณยายทํางานที่หุบเขาโพธิสัตว์ที่นี่คือ โลกที่คุณยายจะมองเห็นเลยว่าหนึ่งฤดูฝนคุณยายจะเห็นที่นี่เขียวอย่างไรนี่กําลังหาเม็ดอะไรรู้ไหมคะใครมีเอามาให้หน่อยถั่วบาซิลตอนนี้เดี๋ยวจะต้องไปเอาเรื่องของเม็ดถั่วบาซิลแล้วก็อปอเทืองที่จริงหวานได้เลยนะเนี่ยเราสามารถเลยนะคะแค่นี้คะ่ะ เราสามารถเห็นเขียวได้เลยก็ขอบคุณนะคะใครมีเมล็ดพันธ์แห่งปัญญาก็ส่งแชร์ให้ถึงกันขอบคุณหลานๆทุกคนที่เป็นอัศวินออกมาเป็นอัศวินของโลกช่วยกันใช้เครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ที่คนรุ่นพวกเธอชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นช้อนขุนเขาผู้กองเบิร์ดใครอีกอะยายก็ผู้กองเบิร์ดบ,บอกว่าถ้าอยากดูพ่อไปดูเพจแม่ชีนิดเธอ เธอด่ายายแบบว่ารู้จักกันเหรอเนี่ยเราเนี่ยฮะเบิร์ดเอ้ยอย่าให้กำลังใจนะก็ทำงานไปดีๆตามคาแรคเตอร์จริตของเราเป็นยังไงก็ว่าไปลุกก็ยินดียนอยู่สังคมให้โอกาสเราอยู่แล้วใช้ศักยภาพของเราทำสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเราอาจจะไม่ได้นุ่มนวลเหมือนชอนชอนก็จะน่ารักเจอคุณยายเขาก็จะนั่นเลยละ่ะก็ขอบคุณคุณขา้าค่ะที่ได้ดูโฆษณานะคะอนุสาวรีที่มัน เป็นภาพที่พี่อูดเดอะชูดก็ทำถวายคุณยายทุกคนมาถวายงานพระบรมศาสดาสามาสัมพุทธเจ้าด้วยวิธีการของตัวเองที่ไม่เหมือนกันเลยเราอย่าไปตำหนิติเตียนใครเลยค่ะให้อภัยแล้วทำให้คนเหล่านี้ขึ้นมาเป็นอัศวินของโลกนะคะวันนี้ขอเชิญอัศวินก้ามาอธิษฐานจิตกับพระรยะตารามหาโพธิสัตว์เลยค่ะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลาย จงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเธอหันธรรมยังพุทธะภะควะโตภูพาภาคณมการางัง คารมัสเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อราหตโตสัมมาสัมพุทธา,านามต,าาาตัสสะภาคาวะโตอะราหตโตสัมมาสัมพุทธา,าพุทธังธรรมังสังขัง สารนังคชจามิรัตนาตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกะตังสับพังอปร,ราทางขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความมืดและอวิชชาในหัวใจของพวกเราทุกดวงขอแสงสว่างแห่งมหากรุณาของพระองค์ได้ให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพวกเราทั้งหลายได้เปลี่ยนร้ายกายดี ได้เปลี่ยนภาชนะที่คว่ำเป็นภาชนะที่งายทำให้ใจของเราลองรับพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอาบรดเสียงเกล้าวของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันขอพลังแห่งปัญญาและกรุณาของพระองค์เป็นแสงสว่างแห่งความรัก อาบรถหัวใจของมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากในโควิด -19 นี้อย่างคนที่ทำของยากให้ง่ายเป็นดังปาฏิหาริย์อมตะเรตูตะเรตูเรโซฮาอมตะเรตูตะเรตู เรโซหาโอมตาเรตุตาเรตุ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 เรโซหา Om taretu taretu soha Om taretu taretu soha Om taretu taretu คุณยายขออำนวยพรให้ลูกหลานทุกคนสมาชิกในครอบครัว m y f u n e เน Family และผู้คนในโลกนี้ที่เราเป็นญาติกันกลับมารักกันเป็นครอบครัวแห่งสติปัญญาเมื่อมีสติปัญญาอลักขาจิตชีวิตของเราจะรอดและปลอดภัยเพราะสติ เป็นดั่งเกราะของชีวิตนะคะสติเป็นเกราะของชีวิตมีสติเมื่อไหร่ไม่หกขมำคว่ำขเมรแต่ยืนหยัดอยู่ได้ในโลกนี้อย่างชุดช่วยตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นจบด้วยภาพสวยๆวันนี้ที่เราเห็นเลยนะคะบนยอดเขาในหุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถานสอง หรือสถานที่ที่มีธรรมะอันมั่นคงเราจะทาให้ตรงนี้เป็นมรดกโลกเพราะเราจะนําชีวิตของต้นไม้สัพพสารและมนุษยชาติที่มีความตั้งใจที่จะเป็นอนุเสวรีที่มีชีวิตนะคะดำรงชีวิตอยู่อย่างสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ขอให้ทุกท่านมีโพธิสัตว์ตวหัว์คือหัวใจของโพธิสัตว ที่จะรับใช้ผู้คนอย่างไม่เลือกปฏิบตัติเปลี่ยนร้ายกายดีมองแต่ดีมีแต่ได้อิสรภาพเช่นนี้ค่ะธรรมสวัสดีนะจ๊ะโอเธอยังร้องอยู่เลยเธอยังไม่ไปเลยนะเนี่ย